ศรีสะเกษจะมีเรื่องของผัวเมียที่บอกว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีร่างทรงไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่แรกเข้ามาจนชาวบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวกลัวว่าจะเข้ามาหลอกกลัวว่าเข้ามาหาเงินหาทองกันในชุมชนนะครับมีการทำพิธีคนที่เข้าพิธีก็เดี๋ยวท่านลองดูบางคนทำเหมือนเจ็บปวดจะอาเจียนคนเป็นพ่อปู่เนี่ยคือคนที่เป็นผัวคนที่เป็นผู้ชายเรียกพิธีร้างคุณไสคนที่โดนคนไสคุณไสมนต์ดำมาก็ต้องร้องต้องร้างอาถรรพ์จะใช้ภาษาพูดที่มันแปลกๆเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูฮะนี่คือบทสวดฮะนี่เจอระบายบทสวดภาษาแปลกๆนะตอนนี้มันตี4:41นาทีสวดตามได้ไหมภาษาเนี้ยเจนนี่คือพิธีล้างคุณไสเหรอจัดขึ้นที่บ้านอ้อหมู่7ตำบลเมืองหลวงของอำเภอห้วยทับทันของศรีสะเกษเริ่มไปคุยกับชาวบ้านนักข่าวบอกตั้งต้นมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอ้างบอกเป็นหมอดูหมอผีเขาบอกมีลูกศิษย์เป็นระดับผู้บริหารโรงเรียนเคยพาคนมาให้เขารักษากลางคืนก็จะสวดมนต์ภาษาเมื่อสักครู่นี้ได้ยินประจำไม่รู้ว่าสองคนนี้มาจากไหนอาจจะเคยทำพิธีอย่างนี้ที่อื่นและโดนไล่มาเข้ามาก็กลัวว่าจะเข้ามาหลอกชาวบ้านนักข่าวเลยเดินตรงไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้นะครับค่ะปรากฏไม่ได้เข้าถึงตัวง่ายๆอีกเหมือนมีกาดก็เนี่ยค่ะพอไปเจอนะก็เจอสามีภรรยานั่งอยู่กับผู้ชายอีกประมาณ 3-4 คนค่ะภาพนี้นะคะอันนี้ว่ามีการรักษาคนด้วยใช่ไหมครับไม่คุยง่ายๆไม่ถึงตัวนะพ่อปู่เนี่ยนี่แล้วพอไปถามนะคะว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยทำอะไรกันทั้งคู่ปฏิเสธเลยก็ไม่ได้ตอบไม่ให้ข้อมูลอะไรบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวต้องมีใบขออนุญาตก่อนนะต้องมีใบอนุญาตก่อนอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวมาฟังเอาเองละกันมาฟังสวดเอาเองเดี๋ยวเย็นนี้จะสวดให้ฟังนี่ท้าทายนะคะบอกให้ผู้สื่อข่าวมาฟังเอาเองเดี๋ยวลองฟังตอนเถียงกับนักข่าวหน่อยครับผมบอกว่าตอนเย็นค่อยเข้ามาครับพอตอนเย็นคือไม่ต้องขนาดที่ว่าขอใบถ้าขอเลยก็ต้องเป็นตำรวจมาแล้วครับพูดจริงๆตำรวจมาแล้วค่ะจะมาแล้วค่ะครับผมฟังที่ไหนค่ะใครเป็นคนช่วยครับครับแล้วเขาโอเคใช่ไหมครับมาหมดแล้วไม่แล้วเขาโอเคใช่ไหมครับผมถามก่อนเขาก็มานั่งฟังสวดจนดีเต็มแต่เขาโอเคใช่ไหมครับใช่ค่ะตำรวจก็มานั่งอย่างนี้เป็นสิถ้าอยากรู้ก็ตอนเย็นมาค่ะเพราะว่านี่สวดมนต์ทุกวันมาได้ค่ะมาถามเองค่ะโอเคครับค่ะแล้วก็มานั่งฟังสวดค่ะครับก็คือไม่มีอะไรก็คือมีแต่ผมคือมาถามในกรณีนี้เฉยเพราะว่าผมเดินคุยกับชาวบ้านเขาเฉยผมก็เลยต้องเข้ามาเองนะครับเพราะว่าชาวบ้านค่ะไม่ต้องสอบถามชาวบ้านเนี่ยค่ะเขามาเพราะตอนเย็นจะสวดมนต์ทุกวันไม่รู้เรื่องราวอะไรหรอกตอนเย็นจะสวดมนต์ทุกวันแต่ครับแต่ตอนเย็นจะสวดมนต์ไม่เชื่อข่าวลือไอ้ยาโควิดนี่เอามีโรคโควิดตายกันหมดทั้งประเทศคนกลัวหมดตอนเย็นจะไม่ครับถ้าคือถ้าผมตายโควิดตอนเย็นจะสวดมนต์ทุกวันค่ะครับคือถ้าผมเชื่อคนอื่นผมคงไม่เดินเข้ามาครับอันนี้คือผมไม่ได้ฟังคนอื่นผมก็ต้องมาฟังทางท่านด้วยนะครับพูดถึงให้ตำรวจเข้ามาตำรวจก็เข้ามาฟังมาเรียบร้อยใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงผมจะดูรอยนะครับก็คืออยากจะไปถามอะไรก็ไม่ได้ข้อมูลมาง่ายๆนะฮะสำหรับอันนี้ว่ามีการรักษาคนด้วยใช่ไหมครับที่จะมีคนนี่คือพิธีที่เกิดขึ้นนะครับใครเปิดดูข่าวตอนนี้แล้วรับรองตื่นกันทั้งหมดเลยอะไรเสียงภาษาอะไรนี่ไม่มีใครตอบนะครับ